มาทำการทดสอบกันเลยดีกว่าเราจะทำการทดสอบหลังเรียนเด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาค่ะแบบทดสอบของครูจะมีทั้งหมด10ข้อให้เวลาเขียนไปก่อนข้อ1ถึงข้อ10วันที่ด้วยนะคะข้อ1ใครเป็นผู้รักษาความสะอาดเส้นผมได้ดีที่สุดใครเป็นผู้รักษาความสะอาดเส้นผมได้ดีที่สุดก็กิ่งสระผมสัปดาห์ละ2ครั้งขอแก้วหวีผมก่อนนอนขอก้อยใส่น้ำมันใส่ผมก็กิ่งสระผมสัปดาห์ละ2ครั้งขอแก้วหวีผมก่อนนอนขอก้อยใส่น้ำมันใส่ผมกอไก่ขอไข่หรือคอควายไม่ต้องตอบครูค่ะเขียนลงไปในสมุดเลยเพราะว่าห้ามให้เพื่อนดูด้วยวันนี้ครูจะเก็บคะแนนเก็บสมุดมาตรวจเองเลยนะคะไม่ให้ดูไม่ได้ใครตอบเสร็จแล้วไปข้อที่2ได้หรือยังคะเวลาของครูมีน้อยไปแล้วนะคะข้อ2ถ้าเราไม่แปลงฟันจะเกิดผลอย่างไรก็ฟันร่วงขอฟันผุขอเสียวฟันถ้าเราไม่แปลงฟันจะเกิดผลอย่างไรก็ฟันร่วงขอฟันผุขอเสียวฟันเอาไม่คุยไม่ถามค่ะไม่แปรงฟันจะเกิดอย่างไรอย่าให้เพื่อนดูค่ะถามได้หรือยังคะไม่ตอบลงไปล่ะคะเอาเร็วๆข้อ2ตอบไปเลยค่ะข้อ2ตอบไปเลยกอไก่ขอไข่หรือคอควายแล้วข้อ2นะคะต่อไปข้อที่3
ารชนิดใดทำให้ฟันผุมากที่สุดอาหารชนิดใดทำให้ฟันผุมากที่สุดก็นมขอผลไม้ข้อลูกอมอาหารชนิดใดทำให้ฟันผุมากที่สุดก็นมขอผลไม้ข้อลูกอมที่4ก่อนที่จะไปโรงเรียนนักเรียนควรปฏิบัติต่อพ่อแม่อย่างไรก็ส่งจูบขอโบกมือลาขอไหว้และกล่าวสวัสดีก่อนที่จะไปโรงเรียนนักเรียนควรปฏิบัติตนต่อพ่อแม่อย่างไรก็ส่งจูบขอโบกมือลาขอไหว้และกล่าวสวัสดีคุยกันไปข้อที่5และข้อ5ถ้าเห็นพี่กวาดบ้านอยู่เราควรทำอย่างไรถ้าเห็นพี่กวาดบ้านอยู่เราควรทำอย่างไรก็ดูโทรทัศน์ขอไปช่วยพี่ทันทีขอออกไปวิ่งเล่นถ้าเห็นพี่กวาดบ้านอยู่เราควรทำอย่างไรก็ดูโทรทัศน์ขอไปช่วยพี่ทันทีขอออกไปวิ่งเล่นเรียบร้อยไหมคะนักเรียนปลายทางทันครูหรือเปล่าเอ่ยเชอร์แตมบอกว่าเพื่อนน่าจะทันนะคะต่อไปข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่6ครอบครัวจะมีความสุขถ้าสมาชิกปฏิบัติตามข้อใดก็ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันขอชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นขอทำงานพิเศษหาเงินมาใช้จ่ายข้อ6ครอบครัวจะมีความสุขถ้าสมาชิกปฏิบัติตามข้อใดก็ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันขอชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นขอทำงานพิเศษหาเงินมาใช้จ่ายเรียบร้อยหรือยังคะข้อนี้ยาวหน่อยเด็กต้องใช้สมองนิดนึงคุณครูจะถือว่าถ้าเพื่อนแถวหน้าเสร็จเพื่อนคนอื่นน่าจะเสร็จแล้วต่อไปข้อที่7ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะอะไรนะคะเซเว่นหรือว่าข้อ7นักเรียนควรทำอะไรทุกวันก็รีดผ้าขอตัดผมข้อแปรงฟันนักเรียนควรทำอะไรทุกวันก็รีดผ้าขอสระผมขอแปรงฟันง่ายมากเลยข้อนี้ทำอะไรดีทำทุกวันเลยศิลวิทย์ตอบได้หรือยังคะเอาเร็วๆถ้าศิลวิทย์ตอบเสร็จแล้วคุณครูไปข้อต่อไปแล้วนะคะข้ออะไรคะแปดภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเอ็ดต่อไปข้อ8หลังขับถ่ายอุจจาระ
ควรทำสิ่งใดทันทีก็ล้างมือขออาบน้ำขอล้างก้นข้อ8หลังขับถ่ายอุจจาระควรทำสิ่งใดทันทีก็ล้างมือขออาบน้ำขอล้างก้นตัวเล็กคะตัวเล็กตอบเสร็จหรือยังคะเอ๊ดูก่อนดูก่อนเสร็จหรือยังเอ่ยไปแล้วนะคะข้อ9ข้อ9ภาษาอังกฤษก็อะไรนะคะนายคนไหนนายข้อ9ถามว่าถ้าเราไม่ล้างมือก่อนกินอาหารจะเป็นอย่างไรก็ปากเลอะเทอะขอเชื้อโรคเข้าปากขอกินอาหารได้น้อยถ้าเราไม่ล้างมือก่อนกินอาหารจะเป็นอย่างไรก็ปากเลอะเทอะขอเชื้อโรคเข้าปากขอกินอาหารได้น้อยข้อไหนดีเอ่ยข้อไหนดีเอ่ยไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะเดี๋ยวต้องเฉลยต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่ข้อ10ภาษาอังกฤษว่าไหนลองนับ1ถึง10สิคะ ข้อ10ใครปฏิบัติตามหลักการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีหลักการดูแลตนเองก็คือสุขาบัญญัติแห่งชาตินะคะใครปฏิบัติตามหลักการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีก็นมอาบน้ำวันเว้นวันขอนิดเลือกกินอาหารที่ปรุงสุกแล้วขอน้อยใส่เสื้อผ้าใหม่ทุก2วันใครปฏิบัติตามหลักการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีก็1อาบน้ำวันเว้นวันขอนิดเลือกกินอาหารที่ปรุงสุกแล้วขอน้อยใส่เสื้อผ้าใหม่ทุกวันใครตอบเสร็จแล้วเก็บสมุดเลยค่ะส่งมาที่เพื่อนเก็บสมุดไว้ที่ครูประจำชั้นเลยค่ะเดี๋ยวครูจะตรวจเองเก็บไว้ที่เพื่อนเอามาส่งที่เชอร์แตมฝั่งนู้นส่งที่คุ้มคำกิตพลเอามาส่งที่กิตพลเลยค่ะปิดไว้เลยปิดไว้เลยเดี๋ยวเราจะมาเฉลยปากเปล่ากันพี่จะเฉลยหรือยังคะและจำได้ไหมเอ่ยว่าตัวเองตอบข้อไหนไม่ได้เดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้เอามาดูข้อหนึ่งใครเป็นผู้รักษาความสะอาดเส้นผมได้ดีที่สุดใครคะเฉลยเอ๊ถูกหรือเปล่าไม่รู้นะข้อ2กิ่งสระผมสัปดาห์ละ2ครั้งอันนี้คือข้อถูกข้อ2ถ้าเราไม่แปรงฟันจะเกิดผลอย่างไร
ฟันร่วงฟันผุเสียวฟันตอบฟันผุนะคะถ้าไม่แต่งฟันนะคะข้อ3อาหารชนิดใดทำให้ฟันผุมากที่สุดก้อนนมขอผลไม้คอลูกอมหนูต้องรอให้ครูอ่านโจทย์ให้เสร็จก่อนนะคะข้อ4ก่อนที่จะไปโรงเรียนนักเรียนควรปฏิบัติต่อพ่อแม่อย่างไรตรงจูบโบกมือลาไหว้และกล่าวสวัสดีจำไว้ด้วยนะว่าตัวเองถูกกี่ข้อแล้วใครถูกใครยังไม่ผิดเลยไม่รู้จำไม่ได้ข้อ5ถ้าเห็นพี่กวาดบ้านอยู่เราควรทำอย่างไรช่วยพี่ทันทีนะคะข้อ6ครอบครัวจะมีความสุขถ้าสมาชิกปฏิบัติตามข้อใดก็ไก่ใครตอบก็ไก่ใครตอบขอไข่ใครตอบข้อควายข้อนี้เฉลยข้อก็ไก่ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันจะทำให้ครอบครัวมีความสุขนะคะข้อ7นักเรียนควรทำอะไรทุกวันรีดผ้าสระผมแปรงฟันฟอฟันแปรงฟันนะคะข้อที่8หลังขับถ่ายอุจจาระควรทำสิ่งใดทันทีล้างมืออาบน้ำล้างก้นใครตอบก็ไก่ใครตอบขอไข่ใครตอบข้อควายข้อที่ถูกคือต้องล้างก้นก่อนแล้วค่อยไปล้างมือนะคะต่อไปข้อที่9ถ้าเราไม่ล้างมือก่อนกินอาหารจะเป็นอย่างไรก็ปากเลอะเทอะเชื้อโรคเข้าปากกินอาหารได้น้อยเชื้อโรคเข้าปากนั่นเองอยากไปเข้าห้องน้ำมาเมื่อกี้เมื่อกี้เขาให้ล้างก้นก่อนใช่มั้ยใช่มั้ยคะล้างก้นเสร็จแล้วแต่ลืมล้างมือเห็นมั้ยไม่ล้างมือก่อนกินอาหารก็คือเชื้อโรคจะเข้าปากนักเรียนนั่นเองข้อสุดท้ายใครปฏิบัติตามหลักการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีก็ไก่ขอไข่ข้อไข่ใครคิดว่าตัวเองถูก10ข้อบ้างใครคิดว่าตัวเองถูก9ข้อใครคิดว่าหนูถูก8ข้อใครคิดว่าหนูไม่น่าจะเกินหนูไม่น่าจะตอบถูก5ข้อบ้างไม่แน่ใจเดี๋ยวครูไปตรวจให้นะคะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวครูไปตรวจให้เองรวบรวมสมุดไว้ที่ครูประจำชั้น